โอเคครับผมก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft นะครับอีกเช่นเคยครับกับพี่บอลนะครับคนกากคนเดิมเพิ่มเติมก็คือยังกากอยู่นั่นเองนะครับไปกันเลยดีกว่าวันนี้ผมจะทำการสร้างบ้านให้ใหญ่กว่าเดิมเราจะยึดบ้าน NPC นะครับทางฝั่งนู้นผมจะต้องมาทำการฟาร์มไม้ก่อนเมื่อกี้มันมีไอ้หมูมันตามผมมาด้วยตอนที่ผมถืออาหารนะครับเป็นมันฝรั่งผมก็เลยกดคลิกขวาปรากฏว่ามันเป็นการป้อนอาหารให้มันครับทุกคนครับเดี๋ยวลองให้ดูว่าแต่จะลองทำไมว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่ามันคือการป้อนอาหารมีแต่ผมนี่แหละที่ไม่รู้เพราะว่าผมเป็นมือใหม่มากเดี๋ยวผมหาของกันต้องตัดต้นไม้แถวบ้านให้หมดเดี๋ยวเราจะขยายบ้านกันวันนี้ก่อนที่เราจะลงถ้ำกันต่อจริงๆเราไม่ต้องรีบในการลงถ้ำก็ได้เขาบอกว่าเราควรจะเก่งกว่านี้ก่อนแล้วค่อยไปนะครับแต่เราไปทั้งที่เรายังกากอยู่เอามาตัดต้นไม้เดี๋ยวจะไปทำเตาหลอมในบ้านด้วยมีเตาหลอมแล้วก็เอาทรายเอาทรายไปทำกระจกดีกว่าจะได้ตกแต่งบ้านให้ชัดเจนมากขึ้นครับทรายมันมีอยู่แถวบ้านพอดีตอนนี้ตัดไม้ก่อนเอามาโอเคไม้มีเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม้มี21นะครับตอนนี้อะไรที่เหลือเราต้องการทรายนี่ใช่ทรายหรือเปล่าน่าจะใช่ไหมเอาอะไรทิ้งดีเอ่ยตอนนี้ของคอปเปิลสโตนทิ้งไปก่อนเดี๋ยวเอาทรายแทนทรายนี่น่าจะต้องใช้เป็นมือนะครับมือน่าจะดีกว่าถือไฟไว้ก่อนนี่เอามือขุดเห็นไหมมันปลดล็อกเป็นอะไรเนี่ยเมนูการคราฟแบบใหม่มาเราไล่ตีทรายไปก่อนตีข้างบนได้ไหมเนี่ยข้างล่างมันน่าจะตีช้าขุดจากข้างบนแล้วไงครับเอามือขุดจริงๆมันมีจอบเฮ้ยเราเคยผลิตจอบมาแล้วไม่ใช่เหรอจอบเราโยนทิ้งไปแล้วเหรอหรือเราไม่ได้กดคราฟน่าจะไม่ได้กดคราฟหรือเปล่าเก็บทรายกลับบ้านแล้วเท่าไหร่ดี20ก็พอแล้วมั้งไม่ต้องเยอะมากเฮ้ยแล้วก็มันมีบล็อกแปลกๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆทรายมันคือบล็อกอะไรวะซ้ายมือเนี่ยตรงเนี้ยดูดิดูสวยๆครับน่าจะเป็นบล็อกที่มีประโยชน์ต่อเราแน่นอนเดี๋ยวผมต้องลองเอาไปด้วยผมไม่พลาดแน่เอามาทรายเอาแค่นี้พอเดี๋ยวลองขุดอันนี้ดูดิเฮ้ยตีโคตรง่ายเลยว่ะพอใช้พิกแอ็กซ์นี่ตีโคตรง่ายบล็อกมันสวยมากเลยทุกคนครับเดี๋ยวลองเก็บมาดูนะครับเอาดอกไม้ทิ้งดีกว่าดอกไม้ทิ้งไปอ๋อนี่เป็นแซนสโตนส่วนนี้เป็นแซนธรรมดาอ๋อมันเป็นบล็อกทรายครับเอาละกลับบ้านกันเลยเจ้าไก่ตัวนี้เดี๋ยวฆ่าเลยแล้วกันรอเกตชาร์จก่อนเวอร์ชันนี้รู้สึกมันชาร์จเกตนานมากเลยผมถนัดเวอร์ชัน 1.8.9 อะไรพวกนี้มากกว่ามันตีแบบทีเดียวก็อยู่ละเอาหมูไปได้เวลากลับบ้านตามมากลับบ้านกันดีกว่าเดินมาโอ้นี่ตามมา2เลยเนี่ยโอ้โหเราเลี้ยงหมูเลยดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวผมล้อมคอกเอาไว้เพื่อเลี้ยงหมูเอาตัวนี้ด้วยเอามาอ๋อไม่ต้องป้อนก็ได้เดี๋ยวเราทำรั้วก่อนเอาล่ะทุกคนอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยนะเว้ยนิ่งเลยครับมันอยู่แล้วครับอยู่นิ่งแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราคราฟเตียงนะครับมานอนก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นนี่ลำบากแน่นอนตรงนี้มันเต็มแล้วเฮ้ยทำไงดีวะโยนทิ้งก่อนอุปกรณ์ไม่พอแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ส่วนอันนี้เอาโยนทิ้งไปแล้วก็เอานี้อีก1อันเรียบร้อยครับเตียงได้แล้วของเต็มอีกมีแต่ของเต็มๆทั้งนั้นเลยเอาพิกแอคโยนไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บใส่กล่องได้ที่ที่วางเตียงกันครับเตียงวางตรงนี้แล้วกันต้องใช้2บล็อกนอนเลยพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวว่ากันใหม่โอ้ตื่นแล้วทุกคนครับเรียบร้อยเดี๋ยวของที่ไม่ได้ใช้นี่เราฝากไว้ก่อนดีกว่าผมว่าเก็บไปเยอะๆเลยเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่หรอกเอาฝากไว้ก่อนดิเก็บเอาไว้โอเคเต็มแล้วที่เหลือเราก็จะได้เก็บเข้ามาได้เฮ้ยเสียงอะไรเอ่ยวุ้ยมีเสียงอะไรมาบุกแน่นอนเลยว่าไงพี่มันหายไปแล้วเหรอเมื่อกี้เหมือนพี่โดนโจมตีป่ะน่าจะมีตัวมากัดมันแน่นอนเลยเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีค้างคาวเหมือนจะอยู่แถวๆนี้ด้วยนะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวขอหลอมของก่อนอ๋อนี่เตาหลอมตรงนี้ก็มีนี่นี่ไงเตาหลอมใส่นี้ไปก่อนแล้วก็ไม้ใช่ไหมโอเคเพื่อทำการเผาขนมปังเหรอเอาขนมปังเผาไม่ได้เผามันฝรั่งเผามันฝรั่งได้ครับโอเคมันรวมกันไหมเนี่ยมันไม่ได้รวมกันนี่หว่ามันแยกกันแยกกันหลายเตาเดี๋ยวเตาบนนี่เราย่างไก่ย่างไก่ไว้กินเรียบร้อยมาวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มทำการขยายบ้านกันเลยดีกว่าผมว่าผมต้องเอาบางส่วนออกเพื่อให้มันใหญ่นี่เอาออกเลยนะครับเอาออกเว้ยขยายเว้ยอย่างนี้ไม่พอเล็กเกินไปเราจะไม่อยู่บ้านหลังเล็กๆแบบนี้ไม้ตัดโอเคแล้วก็มันต้องออกกว้างมาทางฝั่งนี้อีกเดี๋ยวขอดูก่อนว่าขยายไปได้ประมาณไหน
แต่ถ้าเราขยายออกทางนี้กระจกตรงนี้จะแตกไปเลยเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเราควรจะเริ่มจากด้านนี้เอาด้านนี้ออกโอเคเดี๋ยวเราทำพื้นก่อนพื้นก็ใช้เป็นพื้นหินแล้วกันเพราะว่าหินเรามีอยู่โอเคครับคอบเบิลสโตนครับวางเลยครับเหมือนกันนี่หว่ามันก็ใช้คอบเบิลสโตนอยู่แล้วเนี่ยทำไมมันเดินมาเหมือนยังไงจะช่วยสร้างหรือไงวะ NPC หรือมันไม่อยากจะให้เรามายึดบ้านตัดหญ้ากันตัดหญ้ากันจะขยายยาวมานี่เลยแล้วกันเคลียร์พื้นที่แล้วเรียบร้อยมันบอกว่าไอเด็กนี่อยู่ดีๆก็มายึดบ้านเราเฉยเลยอะไรแบบนี้เอาละโอเคเรียบร้อยครับมีวางผิดนิดนึงเดี๋ยวเคลียร์ก่อนแล้วก็ทีนี้เราวางเป็นไม้ต่อไม้เหมือนกันไหมเนี่ยนี่แหละเหมือนกันแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องเหลือรูไว้เป็นกระจกด้วยกระจกนี่เอาเป็นยาวเลยดีกว่าตรงนี้กระจกยาวเลยแล้วกันผมอยากจะให้มันดูแบบสว่างสว่างหน่อยฝั่งนี้จะเป็นกระจกทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเอาทรายไปใส่นะครับเพื่อทำการหลอมมันตรงนี้วางยากโหเอ้ยมันหมดว่าแล้วมันวางยากมันหมดนี่เองว่าเอ้ยโง่ซ้ำแล้วซ้ำอีกโง่ไม่รู้จักแบบว่าพัฒนาตัวเองนี่ต้องแบบนี้ได้มาแล้วเว้ยเดี๋ยวไปวางต่อโอเคยังเล่นไม่คล่องทีครับขออภัยถ้ากากก็บอกแล้วว่าช่องนี้เป็นช่อง Minecraft ที่กากอยากจะรู้วิธีการเล่นกากคุณต้องมาดูผมเอาละโอเคนี่กูวางถูกปะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรวางไปก่อนแต่สงสัยจะผิดจริงๆตรงนี้มันต้องสูงกว่านี้แล้วก็เป็นหลังคาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาหลอมของก่อนนี่มันฝรั่งเผาได้แล้วนะครับทุกคนอันนี้เอาออกแล้วก็เดี๋ยวใส่ไม้เข้าไปด้วยลำดับต่อไปคือใส่ทรายเข้าไปนะครับเพื่อทำการผลิตกระจกแล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่เรารอเนี่ยเราไปตัดต้นไม้กันดีกว่าไอหมูเมื่อกี้น่าจะหายไปหมดแล้วมั้งไม่มีรั้วล้อมจริงๆแล้วน่าจะทำรั้วแบบง่ายๆล้อมมันไว้ก่อนแต่ผมกลัวมันจะกระโดดข้ามได้ผมจำได้ว่าถ้าเป็นบล็อกไม้แบบนี้วางไปมันจะกระโดดข้ามได้มันต้องใช้เป็นรั้วตัดมาโอเคตรงนี้เกลี้ยงละเดี๋ยวเคลียร์พวกใบมันด้วยใบมันสกปรกมันดูไม่สวยงามบ้านเราต้องสวยงามเดี๋ยวผมจะลงถ้ำนะครับช่วงประมาณท้ายๆคลิปเดี๋ยวไปถ้ำกันอีกรอบนึงโอเคเรียบร้อยทีนี้กลับไปสร้างบ้านให้เสร็จดีกว่ากระจกได้หรือยังกระจกได้4เยี่ยมเลยทีนี้ติดตั้งเลยครับติดตั้งกระจกเลยครับเพื่อความสวยงามครับนี่ครับแบบนี้เยี่ยมแล้วก็ข้างบนมีไก่ย่างไก่ย่างได้อันเดียวเชื้อเพลิงเราน้อยมากอ่ะใส่เข้าไปเชื้อเพลิงครับโอเคเผาไก่ไปในตัวแล้วก็มาเอากระจกต่อกระจกได้มาอีก2พอไหมเนี่ยยังไม่พอขาดอีก1เรามาดูใหม่เนี่ยได้พอดีเอาละครบแล้วกระจกส่วนหลังคานี่เดี๋ยวค่อยมาปิดวันนี้เอาโครงสร้างวันนี้ไปก่อนยังไม่เสร็จหรอกเนี่ยได้ใช้เวลาในการสร้างอีกยาวนานแน่นอนเอามาเดี๋ยวไปตัดไม้กันต่อเคลียร์ขึ้นมาขวานเตรียมขวานครับเตรียมขวานตัดเลยโอ้โหแสงเงานี่สดใสสวยงามบางคนบอกว่าโอ้พี่เอาเชเดอร์ออกเถอะปวดตาอะไรแบบนี้พี่บอลบอกแล้วทั้งน้องปวดตาน้องๆต้องใส่แว่นตากองแสงนะครับแว่นตากองแสงเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการแบบช่วยลดแสงสีฟ้านะครับเนี่ยแบบพระอาทิตย์ดวงเนี้ยใช่ไหมเวลาเรามองมันก็มีแสงที่อันตรายนะครับต่อดวงตาเราเพราะฉะนั้นเลือกแว่นออฟตัสนะครับเป็นแว่นสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะ ขายของกันนิดนึงนะครับผมสปอนเซอร์เราครับผู้ใหญ่ใจดีสามารถเลือกซื้ออุดหนุนก็ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างเอาไม้ขวานพังแล้วมันจะคุยอยู่ไปซ่อมหน่อยกลับบ้านก่อนอยู่ใกล้บ้านพอดีเดี๋ยวสำหรับการปักทอดเพื่อไม่ให้ไอ้พวกซอมบี้เกิดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เหล็กเราไม่มีเลยนี่หว่าใช้เป็นหินเหมือนเดิมปึ๊บไปแบบนี้แล้วก็สติ๊กอยู่ในนี้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดต้องคลิกขวาหาสติ๊กเตรียมติ๊กมาแล้วก็ไอ้ที่ผมใส่ไปอ่ะเอาที่ใส่ไปมันหลุดเลยนี่หว่าพอเราไม่ใช้นี่แล้วก็แบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วขวานไว้เลข2เดี๋ยวงงมาไปตัดไม้กันต่อเดี๋ยวดูดิอุปกรณ์ได้กระจกมาอีก2กระจกเมื่อกี้เราใส่ครบไปแล้วส่วนไก่ได้มาอีก2เตรียมไว้ขอไม้เพิ่มเอาละโอเคครับไม้ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วครับเดี๋ยวกลับไปที่บ้านกันเลยดีกว่าแล้วก็ข้างหน้ามีไก่ฆ่าเลยโอ้โหตียากตีไม่โดนเรียบร้อยต้องไปฝึกฝีมือการตีใหม่อีกสัก10ปี10ปีน่าจะดีขึ้นผมว่า
ผมลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมเล่นเก่งกว่านี้3ปีที่แม่งไม่ได้พัฒนามีแต่ถดถอยลงไปเรื่อยๆเอามาเตรียมมาโอ้โหเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเฟืออย่างเงี้ยสบายแน่นอนเอาทอสเก็บก่อนเตรียมไม้ต่อเติมให้เรียบร้อยเออจริงๆตรงนี้ก็ควรจะมีกระจกสักเท่าไหร่ดีวะ2 บานแล้วกันเรียบร้อยแล้วก็ทางเข้าน่าจะอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ปิดไว้เดี๋ยวทำเป็นประตูด้วยประตูสักบานเดียวก็น่าจะพอเอาเดี๋ยวไปโดนไอ้เตาหลอมนี่จะวางไงดีต้องวางแบบนี้ใช่ไหมโอเคประตูคราฟยังไงแล้วว่าประตูรู้สึกว่าจะต้องลากยาแบบนี้เออนี่เรียบร้อยจริงๆของเก่าก็มีนะครับแต่เราจะใช้ของใหม่ครับอุปกรณ์เราเยอะเดี๋ยวเฟืออยู่แล้วนี่วางพงไพ่แบบนี้ระดับโปรครับโปรเขาวางกันแบบนี้น้องๆรู้หรือเปล่าถ้าทำไม่เป็นดูพี่บอลได้จัดไปปิดลำดับสุดท้ายคือติดไฟให้บ้านผลิตไฟก่อนนะครับตอนนี้วางไปเฮ้ยจริงๆผลิตรัวๆได้เลยดีกว่านี่นี่นี่กดอย่างนี้กดได้มา36โอเค36น่าจะเหลือเฟือแล้วนะครับเดี๋ยวไปวางรอบๆบ้านด้วยมันจะได้ไม่มีซอมบี้มาเกิดแถวๆบ้านเราอันนี้คือข้างในก็ติดแค่นี้พอเปิดประตูไปวางข้างนอกบ้านด้วยตรงเสานี่วางได้ปะเสานี่วางไม่ได้เอาวางพื้นเลยแล้วกันพื้นนี่วางตรงไหนบ้างดีตรงนี้อีกจุดนึงเฮ้ยตรงนี้มันเป็นดินไม่ค่อยสวยเลยวะอยากจะให้มันเป็นหญ้าอ่ะสงสัยมันเป็นตอนที่ผมวางบล็อกแน่เลยแก้ไขยังไงดีให้มันสวยๆเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่แก้ก่อนอาจจะใช้เป็นต้นไม้มาวางบล็อกไม้อะไรแบบนี้ให้มันดูดีเดี๋ยวเคลียร์หญ้ารอบๆ บ้านนะครับยึดบ้าน NPC เป็นของตัวเองโอ้โหโคตรเร็วไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายอะอีกจุดหนึ่งต้องมาเคลียร์ต้นไม้นี่ออกก่อนละมั้งตัดออกก่อนจะได้ติดตั้งไฟได้แบบสวยงามเอาละโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปักไฟเอาไว้ตรงนี้ละกันเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่หลังคานี่อาจจะต้องมาทำทีหลังไหมวะไม่งั้นเราเสียเวลาเกินแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้ผมไปทำการวางกระจกก่อนละกันครับกระจกอีก2เอาละโอเคเรียบร้อยหลังคานี่ควรจะใช้เป็นหินนะครับของเก่าเป็นหินอยู่อ่ะเตรียมมาทำแล้วก็ทำเลยแล้วกันจะได้เสร็จจริงๆมันมีอยู่ตรงเนี้ยเป็นไม้เดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนมันจะได้เหมือนกันเออแล้วก็อุดไปแบบนี้ถ้าจะขึ้นไปสร้างข้างบนผมต้องต่อตรงนี้ก่อนใช่ไหมเออผมขึ้นมาก่อนแล้วก็มาสร้างอย่างนี้จะได้ง่ายนี่แล้วก็ปิดอ๋อนี่ข้างบนมันใช้อีกแบบนึงด้วยนี่หว่ามันเป็นหลังคาที่ไม่เหมือนกับข้างล่างด้วยนะครับตรงนี้ต้นไม้พวกนี้เคลียร์ออกผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้หลังคาบนสุดผมจะทำเป็นแบบไหนให้มันสวยเคลียร์นี่ออกไปก่อนประมาณนี้ตรงนี้ต้องวางไงให้มันง่ายๆวะเดี๋ยวกดนั่งก่อนตอนนี้ผมทำการเปลี่ยนปุ่มละปกติมันจะกดคอนโทรลวิ่งใช่ไหมผมปรับเป็นทิปละไม่งั้นเดี๋ยวแม่งงงอีกเขาก่อนไปเดินตกลามาเลยทีเดียวเรียบร้อยจริงๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยแบบนี้ก็ได้แล้วครับแค่นี้ก็สวยงามมากแล้วอ่ะเสร็จไปหนึ่งคืนนอนต่อเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูความสำเร็จของบ้านหลังนี้กันเดี๋ยวเราจะได้ไปลงถ้ำกันต่ออ่ะตื่นแล้วครับทุกคนโอเคไปเสียงตัวอะไรเต็มไปหมดเลยวะแล้วผมไปกดวางบล็อกทำไมเนี่ยเดี๋ยวกดผิดไปนิดนึงตีออกเรียบร้อยนี่ครับนี่คือบ้านเรานะครับที่เรายึดจาก NPC มานะก็จะสร้างได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสวยงามแล้วนะครับโอเคไปกันต่อเฮ้ยคิปเปอร์มาตอนไหนโอ้ไอตัวนี้ก็มาเดี๋ยวไอพลธนูก็มาแล้วค่าหาเราลงไปเยอะมากวิ่งซิกแซกเอาโดนไฟมาเอาเหรอวะตายดิเรียบร้อยดิกินก่อนเว้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีเลือดอีกไอ้ตัวนั้นมันตามมาป่ะคีเปอร์กินก่อนนี่มีเลือดแล้วโอเคสบายขึ้นเลยแล้วไอ้ตรงนี้มันทำไมมันมีรูเหมือนมีใครมาเจาะไว้วะใช่ผมป่ะผมว่าผมไม่เคยเจาะตรงนี้แน่นี่มันยังตามมาอยู่เลยเอาเหรอถอยถอยก่อนโอ้โหเป็นหลุมโพงเลยทีเดียวเดี๋ยวลงไปสำรวจรูนี้หน่อยดีกว่าแล้วก็ขอทอดด้วยเอาทอดไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวดูดิข้างหน้าเป็นไงเนี่ยเฮ้ยอุ้ยโอ้บ้าเอ้ยลงมามีซอมบี้พอดีเฮ้ยไปไหนแล้วซอมบี้อยู่ไหนอยู่ข้างล่างเดี๋ยวลองลงมาดูเขาบอกว่าอยู่ประมาณวาย11ก็มีพวกเพชรอ่ะแต่วันนี้น่าจะหาไม่ได้หรอกมั้งมีเยอะไหมเหมือนด้านซ้ายจะยังมีอีกเข้ามา
ตีเรื่อยๆไม่ต้องรีบเออมันจะได้ทำการชาร์จดาบได้เอามาโอเค3ที3ทีตายต้องพยายามเน้นหัวโอเคเรียบร้อยสบายหนูฝีมือพี่พัฒนาแล้วเว้ยเฮ้ยค้างคาวโอ๊ยไปด้านหลังด้านหลังมาอะไรวะเอาดิเอาดิเอาดิมาเรียบร้อยตายพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วค้างคาวนี่ตียากหน่อยว่ะโคตรไวแม่งช่างแม่งเว้ยไปเว้ยกิน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 ก่อนไม่งั้นเลือดไม่ดีโอเคเรียบร้อยตรงนี้เราต้องขุดลงไปใช่ไหมเดี๋ยวเราเจาะนะครับอีกรอบนึงดีกว่าวันนี้เจาะดูข้างล่างเฮ้ยเหมือนทอดเราพังเหรอเอาละครับตอนนี้ทำการเตรียมทอดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราขุดเจาะลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่าเอาละเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะใช้เป็นพิกแอคระดับหินไปก่อนนะครับเราเก็บแบบเหล็กเนี่ยไว้ขุดเพชรแต่ว่าผมขี้เกียจแล้ว ไม่เป็นไรไปเลยแล้วกันลงยาวเลยนะทุกคนลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวลาขึ้นมาเราก็จะได้ต่อบล็อกขึ้นมาได้อันดับแรกคือเราต้องหาลาวาให้ได้ก่อนนี่เจอเหล็กโอ้โหเจอเหล็กดวงแบบเจอเหล็กง่ายมากอ่ะผมอ่ะปกติเมื่อก่อนที่ผมเคยเล่นผมหาเหล็กยังหายากเลยแต่ทุกวันนี้หาเหล็กง่ายมากแต่มันเจอเพชรยากนี่ดิปัญหาขุดเลยอย่างน้อยๆวันนี้เตรียมเหล็กกลับบ้านไปก็ดีใจละขออย่างเดียวอย่าโยนเหล็กทิ้งก็พอตีมาให้หมดโอเคเหล็กน่าจะหมดแค่นี้มั้งนี่นี่ตรงนี้อีกอันนึงมองไม่เห็นไปได้ยังไงแล้วก็ที่เหลือเป็นฐานฐานไม่เอาเดี๋ยวดูที่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่วายเท่าไหร่แล้วเราอยู่น่าจะเป็นวาย20ต้องลงไปอีกอ่ะมันถึงจะลดใช่ไหมนี่เราต้องลงไปเรื่อยๆเราต้องไปหยุดอยู่ที่วาย11นะครับวันนี้เราจะลองที่วาย11ดูเปิดอันนี้ค้างไว้เลยนี่เจอเรสโซนอีกแล้วเรสโซนไม่ค่อยมีประโยชน์กับเราในตอนนี้แต่เขาบอกว่ามันต่อวงจรได้ผมอยู่วาย13แล้วผมจะไปวาย11วันนี้วาย13ไม่เอาแล้วเดี๋ยวต่อตรงที่มีเหล็กนี่แหละเดี๋ยวขุดเหล็กก่อนแล้วเราจะไปกันต่อปิดก่อนแล้วกันอุ้ยเหล็กโคตรเยอะเลยตรงนี้ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มก้อนมากมายเหลือเกินเอาละลงกันต่อเอาละครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่วาย11เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเริ่มขุดกันเลยดีกว่าเริ่มขุดกันเลยดูดิว่าจะเจอเพชรหรือเปล่าผมจะเจาะไปเป็นทางทางนะวันนี้เพราะว่าผมไม่อยากจะเจาะมั่วเดี๋ยวเราจะต้องทำการวางไฟไว้ด้วยเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าทางกลับมันคือทางไหนตอนนี้เราเจาะหาลาวาก่อนเฮ้ย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 น้ำ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 อุดรูอุดรูบ้าเอ้ยเจอน้ำทางนู้นไม่ได้ทางนู้นมีน้ำด้านนี้ก่อนดีมันไม่ใช่ลาวาถ้าเป็นลาวาเมื่อกี้ตายแน่นอนเอาละครับเหมือนตรงนี้เราจะใกล้ในจุดที่มีลาวาแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องเจาะหาลาวาก่อนผมได้ยินเสียงว่าน่าจะอยู่ด้านขวาครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันจะไหลมามันไหลมาแล้วมันไหลมาแล้วนี่นี่นี่แสดงว่าเราต้องขึ้นไปอีกขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปเพื่ออยู่สูงกว่าลาวาเราลงมาลึกเกินแล้วเอาละครับเดี๋ยวมาเจาะกันต่อเลยครับนี่ไงข้างล่างเราเป็นลาวาครับเจอแล้วลาวาอยู่ด้านใต้ตรงนี้นี่เองเมื่อกี้เราก็เลยบอกว่าเจาะไปนะครับไปเจอลาวาเราอยู่ต่ำกว่าลาวาครับเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเราอยู่ที่อะไร12วาย12นี่คือชั้นที่น่าจะมีเพชรนะผมว่าเพราะเราอยู่สูงกว่าลาวา1ล็อกแต่จริง11 12 13มันมีเพชรหมดแหละนะทุกคนเพราะมันอยู่ในโซนลาวาแล้วเพราะส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยเพชรมันจะอยู่โซนลาวาอยู่แล้วเราต้องเจาะมาให้เจอทางเดินก่อนวันนี้รับรองไม่มีตายแน่นอน 100% เดี๋ยวเราต้องหาทางไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะต้องมีจุดหนึ่งที่มันน่าจะมีเพชรอยู่ข้างล่างนู้นก็เลสสโตนต้องมองตามขอบให้ดีตรงนี้เป็นเหล็กไกลเหล็กแล้วเว้ยอุ้ยเหล็กเยอะด้วยตรงนี้เหล็กโคตรเยอะมากเหล็กหรือทองวะเนี่ยมันมีทองด้วยไม่ใช่เหรอแต่อันนี้น่าจะเป็นเหล็กมากกว่าทองเพราะว่าตอนนี้ของผมเต็มอยู่ถ้ามันเป็นทองมันน่าจะเก็บในสล็อตอินเวนทอรี่เราไม่ได้ขุดไปเรื่อยๆเก็บเหล็กมาก่อนเหล็กตอนนี้เราได้เท่าไหร่เนี่ยเหล็กได้มา29แล้วเดี๋ยวได้พาไปหลอมนี่ด้านขวายังมีอีกเดี๋ยวลองจอดูด้านขวาดูดิด้านขวามีพวกถ่านเหล็กด้านขวามีน้อยมีก้อนเดียวเองแต่ด้านซ้ายยังมีอีกหลายก้อนเอาละตรงนี้ตีคร่าวๆจุดต่อไปมาจุดนี้ต่อต
รงนี้น่าจะมีอีกแค่3ก้อนนะครับเอาละเก็บเหล็กไม่ได้แล้วเนี่ยเหล็กมันเต็มที่30หรือยังไงหรืออันนี้ไม่ใช่เหล็กเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นทองมากกว่ามั้งสีมันแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยครับเออนี่เป็นทองชัวร์เดี๋ยวผมต้องโยนของทิ้งไปก่อนเอาเป็นไรทิ้งดีว่าเอาดอกไม้ทิ้งไปก่อนดอกไม้กับพวกซีดไม่เอาเอามานี่เดี๋ยวดูดิใช่แร่ทองหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ไงผมได้แร่ทองมาครับแร่ทองมันเอาไปผลิตแอปเปิลได้ไม่ใช่เหรอวะอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนครับอาจจะลืมเดี๋ยวเราอุดลาวาตรงนี้ก่อนอุดไว้เราจะได้เดินสบายๆเรียบร้อยนี่ตรงนี้เป็นน้ำใช่ไหมเนี่ยโอ้มีน้ำไหลมีลาวาสวยงามมีเพชรบ้างไหมเอ่ยหาเพชรยากหาเพชรเย็นเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเตรียมไฟปักไฟไว้เยอะๆโอเคถึงเวลาเกมหมด1กันแล้วนะครับทุกคนครับในเมื่อมันหาไม่เจอเดี๋ยวเราจะลองเจาะนะครับแบบไฮสปีดโดยการใช้เกมหมด1เลยดีกว่าเออดูดิมันจะมีไหมว่าเฮ้ยอยากจะรู้จริงๆหายากหาเย็นจริงๆว่ะไม่ยอมเจอง่ายเดี๋ยวดูดิว่าเราจะไปได้เจอเพชรตอนไหนมาเราไม่มีการเสกเพชรนะครับเรามาหากันแบบสดๆร้อนๆแบบนี้แหละขุดมั่วไปเลยดูดิจะมีไหมแล้วก็ดูดิว่าเราอยู่วายเท่าไหร่วาย18เดี๋ยวขึ้นไปเลยเฮ้ยขึ้นไปก็คือมันจะเป็นวาย20ต้องลงมาเจาะไปอีกเจาะไปอยู่ที่วาย11 12อุ๊ยหล่นลาวาแล้วตายไปเนี่ยไม่ตายนะโอเคดีๆๆๆไม่ตายขุดไปขุดไปขุดไปลาตอนนี้อยู่ที่วาย11เริ่มขุดกันเลยครับดูซิว่าเราจะเจอไหมเพชรวันนี้เดี๋ยวปิดอันนี้ไปเลย F3 ไม่ต้องใช้ละว้าวเจอแล้วเจอก้อนแรกแล้วมันโถเอ้ยนี่ๆๆจากลาวาครับจากลาวาจุดตรงนี้ที่ผมขุดมานี่เข้าไปในนี้แต่นี่เราใช้เกมโหมดเคาะมานะถ้าเกิดว่าเราเตรียมมาขุดเองนี่น่าจะยากน่าดูแต่ก็ถือว่าหาเจอแล้วเว้ยแต่หาเจอด้วยเกมโหมดเดี๋ยวกลับโหมดเติมนี่คนโปรเขาต้องเล่นแบบนี้ What? ดูนี่ได้กี่ก้อน2 3 4 5 6 7น่าจะมีประมาณ7ก้อนครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้นับผิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราโยนของทิ้งไปก่อน Copper Stone นี่ไม่เอาเพชรแทนนะครับได้8นับผิดไปก้อนหนึ่งโอ้โหแต่คุ้มอยู่เนี่ยสุดยอดครับทุกคนแม่ฝีมือเปล่าหาเพชรเจอจนได้นี่เขาเรียกว่ากากพาหาเพชรนี่เพชรมันจะอยู่ติดขอบลาวาจริงๆถ้าเกิดว่าใครเลาะขอบลาวามาเรื่อยๆก็น่าจะพอหามันได้แต่มันต้องขุดค่อนข้างกว้างอยู่ถ้าเกิดว่าเราจะเจาะไปอีกมันจะเจอไหมทุกคนคิดว่าเจอหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเจาะไปอีกสักนิดนึงแล้วกันเจาะบริเวณใกล้กันนี่แหละเจาะไปเรื่อยๆดิเดี๋ยวเจาะแบบยาวเลยด้วยกันนะส่วนใหญ่จะเจอแต่เลสโตนเมื่อกี้มันอยู่ข้างๆเลสโตนพอดีมันไม่ได้อยู่กับทองนะครับเพชรมีไม้มีไม้มีไม้โอ้ไม่มีสงสัยไม่น่าจะมีแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็ได้เพชรดังใจที่เราปรารถนาแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้เลยดีกว่าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับยังไงก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ